นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัปยากตาธรรมาติอิกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายกราบน้อมน้อมพระธรรมมาธรรมที่เป็นปัจจากกามราคะสงบระงับเป็นสุขเป็นธรรมที่ออกจากทุกข์ได้กราบน้อมน้อมแด่ท่านพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมซึ่งเป็นพระอริยบุคคลสี่คู่แปดบุคคลนั้นกราบน้อมแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ขอกราบแด่ท่านกราบขอกราบแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดวิริยสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับแล้วขอความเจริญในธรรมยังมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายอันนี้ก็อีกวาระหนึ่งที่อาตมาได้มีโอกาสเป็นเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดพลินที่ได้นิมนต์ให้อาตมามาได้แสดงธรรมเพื่อตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์หรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เป็นแสดงในงานสวดอภิธรรมเป็นพิธีการสวดอภิธรรมถวายเป็นอาจารยบูชาในพระเดชคุณหลวงพ่อสนองวัตถบุญโยซึ่งเราก็ทำกันต่อเนื่องมาแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเป็นการเผยแพร่เพราะว่าเรื่องชีวิตหลังความตายเนี่ยแต่ละชาติแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันไปอย่างประเทศไทยเราก็จะมีการสวดเพื่อมาเป็นกุศลแล้วงานนี้เป็นงานกุศลนะไม่ใช่งานบุญซะด้วยใช่ไหมที่มันจะได้บุญยังไงกุศลแปลว่าฉลาดเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อจะปองเพื่อจะทำความเข้าใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นความฉลาดจะเกิดขึ้นถ้าเราใช้สติแล้วก็ฟังแล้วก็พิจารณาในสิ่งที่เรามาเห็นเราก็จะสามารถพิจารณาได้งั้นสติท่านบอกว่าเป็นมหากุศลจิตมหากุศลกุศลแปลว่าฉลาดเพราะฉะนั้นสติเป็นมหาฉลาดตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นถ้าจะว่าในอภิธรรมที่ตมายกขึ้นก็เป็นเรื่องของเริ่มต้นที่โยมก็ฟังมาตลอดมีที่นี่ที่เดียวที่จุดเริ่มต้นอภิธรรมแปลแม้กระทั่งส่วนมนต์เราก็แปลทั้งหมดนี่ก็เป็นปมากรุณาเมตตากรุณาของพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกท่านได้ทำเอาไว้แล้วก็สืบทอดมาโดยพระเดชคุณหลวงพ่อสนองวัฒนปุญโญแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันพระเดชคุณหลวงพ่อพระโคปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันงานการสวดแปลเนี่ยทำให้เราเข้าใจเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเพราะมันเป็นภาษาบาลีบาลีนี่ถ้าเราไปที่อินเดียไปสวดเนี่ยเขาจะรู้เรื่องเขาฟังเขาเข้าใจเพราะเป็นภาษานั่งเดิมสมัยพุทธกาลเรียกว่าภาษามคตถ้าเราไปสวดมนต์อย่างเงี้ยที่ชาวมคตเขาฟังเขาจะฟังเรารู้เรื่องแต่เราเป็นคนไทยก็จะรู้เรื่องภาษาบาลีท่านบอกต้องเรียนประเรียนธรรม9ประโยคเรียนไม่ใช่ง่ายๆโยมกว่าจะจบนั่นเป็นปริญญาเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เราค้นหาต่อไปอย่างที่กล่าวถึงอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพสุขุมมากละเอียดมากแล้วก็เป็นธรรมที่ของพระพุทธเจ้าธรรมที่เกิดจากจิตของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าบางท่านไปเรียนไปอ่านมาแล้วก็เอามาปฏิบัติมันก็เลยสับสนบางทีเพราะว่าส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็คนฉลาดก็จะเอาตัวสำเร็จเลยแต่ลืมไปว่าพระเจ้าทำอะไรก่อนที่จะได้ตรงนั้นมาก็ย้อนไปถึงที่หลังจากพระเจ้าทรงสำเร็จอรุตนาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ท่านก็ทรงเสวยวิมุตติสุขวิมุตติสุขคือสุขจากการหลุดพ้นเป็นบรมสุขเนี่ยเราจะเข้าใจได้ไงว่าเป็นบรมสุขอย่างไรลองไม่ต้องมากที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยเราฝึกสติจนกระทั่งเกิดความหยุดคิดขึ้นมาชั่วขณะก็เรียกเป็นสมาธิขั้นต้นเราจะรู้สึกถึงความสุขนั้นได้เราจะสัมผัสได้เลยอย่างน้อยจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ที่เราจะรู้สึกได้มันจะสุขโปร่งโล่งเบาสบายจะทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าความคิดมันเป็นปัญหา
ความคิดทำให้เราเศร้าหมองใจทำให้เราต้องติดขัดแต่ถ้าเราหยุดคิดปุ๊บมันมีความสุขเลยเนี่ยวิธีการนิดเดียวก็เข้าไปสู่จิตเดิมแท้นั่นเองฉะนั้นเราสังเกตตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทำยังไงสวยมีมุติสุขที่หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวงท่านกล่าวว่าจิตเดิมแท้เนี่ยประพัดสอนไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีอะไรเป็นสภาวะธรรมเท่านั้นเองจิตหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจิตหนึ่งนี่แหละจิตหนึ่งก็ถือตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นหนึ่งจิตเดิมแท้ไม่มีตัวไหนแต่นี้มันมาเห็นว่าเราเห็นว่ามีของคู่มันเป็นลัทธิของของคู่กันแล้วก็มีดีมีชั่วมีสว่างมีมืดมีผู้หญิงมีผู้ชายมีรวยมีจนทุกอย่างดูแล้วมันจะคู่กันหมดเลยแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวนี้เป็นเพียงมายาที่มาประกอบเท่านั้นเองดังนั้นคนไทยโบราณที่เคยแต่งเพลงเอาไว้โลกนี้คือละครแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็แสดงกันไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายสุดท้ายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วจะไปไหนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดเพราะมนุษย์เกิดมาเนี่ยเพื่อมาสร้างบารมีให้พ้นทุกข์นั่นแหละแต่ทีแล้วเราก็เลยมาหลงในโลกอันตรการตาตรงนี้เหตุเพราะเราต้องอยู่ในสังคมการยอมรับในสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเป็นสิ่งจำเป็นเราก็ต้องหาวิธีการต่างๆจากความซื่อๆตรงๆก็กลายเป็นมีการเทคนิคต่างๆเกิดขึ้นนะเพราะต้องการทำให้มันเหนือกว่าให้เป็นการยอมรับเราก็เลยรับตรงนี้ไปโดยไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วคืออะไรถ้าเราทำสมาธิเราปกติจนเกิดสมาธิเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ความที่หยุดคิดเนี่ยมันเป็นตัวนี้เองเข้าไปสู่จิตเดิมแท้นั่นเองเราไม่เข้าไปใกล้ทั้งสองอย่างนี่ก็ตรงกับธรรมจักรกับพระนรสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้และเป็นสูตรที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยซึ่งของวัดสังฆทานเราก็มีการสวดทุกวันพระหรือวันธรรมสวรรค์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่9ตุลาคม2561ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10อันนี้เป็นวันศาสตร์ไทยแล้วก็ตรงกับวันถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวจีนก็จะเป็นบุญที่ทำเพื่อบรรพบุรุษแล้วก็สืบทอดกันมาแล้วก็ของวัดสังฆทานเราจะสวดธรรมดับแปลทำให้เราเริ่มพอเข้าใจบ้างว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนท่านสอนอะไรนี่สิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมจักรเนี่ยแล้วก็แสดงธรรมเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาที่ป่าสีปัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีที่ว่าใกล้เพราะว่าห่างจากเมืองพาราณสีประมาณ10กิโลได้ตัวนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถอยู่ประเทศอินเดียปัจจุบันก็ยังมีหลักฐานอยู่ปัจจุบันนี้หลังจากพระองค์ทรงแสดงจบแล้วเนี่ยท่านอัญญาโกณฑัญญะ1ใน5ปัญญวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่พิสูจน์ได้เลยว่าธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้นี้ผู้คนสามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วมีผลจริงฉะนั้นเราจะคิดจะต้องเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยควรจะไปศึกษาตัวนี้แหละนี่คือวงล้อธรรมจักรที่พระเจ้าทรงหมุนให้เกิดขึ้นเริ่มต้นหมุนตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ฉะนั้นสิ่งนี้แหละถึงจะเป็นตัวที่เราจะปฏิบัติหลังจากปฏิบัติแล้วพระองค์ทรงสำเร็จแล้วจึงเกิด 84,000 มัชฌิมาขันธ์ขึ้นพระธรรมนั้นเกิดขึ้นทีหลังก็อย่างที่กล่าวเบื้องต้นว่าหลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วสัปดาห์ที่1ก็เสวยวิมุตติสุขโดยการอิบทนั่งนั่งก็นั่งอยู่7วัน7คืนอยู่ทุกคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนั้นนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันมีสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับมันเป็นเรื่องของต่อเชื่อมกันเป็นสันติสืบเนื่องดังนั้นเมื่อจิตเราไม่เข้าไปปรุงแต่งทั้งสองอย่างทั้งชอบและไม่ชอบมันก็จะเกิดเป็นความที่เรียกว่าว่างขึ้นมาว่างจากความคิดเนี่ยมันหยุดคิดตอนนั้นนั่นแหละสภาวะจริงของจิตเดิมแท้เป็นตัวนั้นเป็นตัวที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรต่อเพราะสภาวะของมนุษย์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเกิดจากการกระทบกันก็เรียกว่าผัสสะจากอาจนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กระทบกับอาจนะภายนอกตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดต่างๆแล้วก็เกิดมาสองอย่างยินดียินร้ายชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนี่มันเป็นของตรงข้ามกันสองอย่างตอนนี้ทำไมพระองค์ไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นในธรรมจักรกล่าวไว้เริ่มต้นเลยเพราะว่าจิตดวงนี้แหละทำให้เราเข้าถึงจิตเดิมแท้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นทำยังไงเราก็หาวิธี
มันก็ชอบกับไม่ชอบแล้วเราจะทำไงไม่เข้าไปใกล้มันก็ต้องเกิดปุ๊บเลยแล้วเกิดเร็วมากจิตนี้จะเร็วมากไอ้ตัวที่ประกอบจิตเรียกว่าเจตสิกนั่นแหละมันก็เกิดขึ้นมาเลยตอนนี้เราเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านให้เอาไว้แล้วตัวนี้เป็นตัววิปัสสนาด้วยเราจะอาจจะสงสัยในปริยัติเขียนว่าสมถะคือความสงบของจิตย่อๆที่พอเข้าใจวิปัสสนาคือรู้ความจริงตามความเป็นจริงตอนนี้ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะตาเห็นปุ๊บมันเกิดแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดคิดปรุงแต่งเกิดอยากได้ตัณหาเกิดมาแล้วเกิดยึดขึ้นมาแล้วอุปทานเกิดพบขึ้นมาในจิตเนี่ยมันก็เกิดต่อเนื่องอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่มันเกิดต่อเชื่อมกันไปเพราะฉะนั้นเราไม่ทันจิตตรงนี้เราเลยไม่เข้าใจเลยกลายเป็นว่าความไม่รู้ก็คืออวิชชาที่ทำให้เราไม่รู้ที่ความจริงจริงได้นั้นพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลบอกว่าเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้เพราะนั้นทำยังไงให้จิตเราสงบสงบจากความคิดก็คือหยุดคิดนั่นเองนั้นเราจะบังคับจิตก็ไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้แล้วก็รวดเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะนั้นท่านพงศ์ก็เลยส่งแสดงเรื่องของสติปัฏฐาน4ให้เรามีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมหรือว่าย่อๆคือมีจิตมามีสติรู้ที่กายที่ใจให้นึกรู้ที่กายที่ใจเราไม่รู้ไปที่อื่นเมื่อจิตไม่ส่งออกไปปัญหาไม่เกิดมันก็สงบนี่มรรคคือเดินบนทางบนกายเรานี่เองงั้นข้างนอกเป็นสมุทัยถึงได้บอกว่าข้างนอกเป็นตัวประกอบเป็นภาพมายาเป็นเรื่องของการแสดงละครทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตที่เราจะมาแก้ไขคือในจิตเหล่านี้ไม่ใช่ใครนี่คือโลกุตระที่จะละตรงนี้ออกไปได้งั้นสติเป็นตัวนั้นจึงได้กล่าวตั้งแต่ขั้นต้นว่าสติเป็นมหากุศลจิตเป็นยอดฉลาดเป็นมหาฉลาดเพราะเราจะฉลาดในตัวเราเองนี่แหละฉลาดกับจิตเราที่มันที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอย่างไรเพราะสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจะทำให้เราเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ทางความเป็นจริงขึ้นมาได้ว่าอ๋อกายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงพอรู้ความจริงตรงนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดเป็นวิปัสสนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าสภาพจริงของจิตไม่มีอะไรนะจิตเขาคิดอะไรทำอะไรไม่ได้หรอกแต่มันมีการประกอบจิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเขาเรียกว่าในรูปขันห้าของเราเนี่ยที่เห็นอยู่เป็นรูปร่างเนี่ยเขาเรียกว่ารูปขันกองแห่งรูปอีกสี่ขันเป็นนามนามขันจะมีสี่ก็มีเวทนาความสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำได้หมายรู้แต่จำสมัยนี้เขาเรียกว่าเมมโมรีใช่ไหมแต่สัญญามนุษย์เนี่ยบันทึกได้ไม่มีประมาณเลยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำสัมผัสก็จำคิดแล้วก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำแล้วก็จำตั้งแต่เราคิดตั้งแต่เราพูดตั้งแต่เราทำนี่คือตัวบันทึกกรรมของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์หรือสัตว์ต่างๆไปเกิดแตกต่างกันตามเหตุปัจจัยของการกระทำที่เราทำแล้วก็ถูกบันทึกไว้โดยสัญญาตัวนี้แหละงั้นในลักษณะนี้ที่เราทำให้เราเข้าไปไม่ถึงจุดนั้นได้เพราะเรามองไม่เห็นดังนั้นการฝึกสติเนี่ยจะฝึกไปให้ทันอารมณ์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลท่านบอกไว้ให้ง่ายๆเป็นหลักวิปัสสนาง่ายๆว่าเมื่อตาเห็นรูปมันเกิดชอบกับไม่ชอบท่านบอกที่เห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนี่เราจะอยู่ตรงกลางไม่เข้าไปใกล้สองอย่างแล้วที่ได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยตอนนี้จะสัมผัสกายที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยจิตนึกคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าเราสามารถวางอารมณ์ในตรงนี้จะเข้าไปสู่จิตเดิมแท้จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าว่างว่างจากทั้งปวงไม่มีกายกายนี่หายไปเลยมันว่างไปอย่างนี้จริงสภาวะที่มันอยู่ตรงกลางตรงนี้แหละก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นตัวกลางๆที่เราจะเดินทางสายกลางที่พระเจ้าทรงสอนนั่นเองและนี่ตัวเป็นตัววิปัสสนาที่จะรู้เห็นความจริงจะเข้าใจได้แต่บนพื้นฐานของความจริงที่จะเห็นเนี่ยท่านบอกว่าต้องเริ่มจากการฝึกสติให้เกิดหยุดคิดขึ้นมาบ้างมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาเมื่อหยุดคิดเนี่ยเป็นสมาธิมันเกิดพลังงานก็เรียกว่าพลังเย็นพลังนี้จะเกิดความเย็นเพราะทุกวันนี้โลกมนุษย์เราโดนปกคลุมมาด้วยกิเลส3กองนะติดตัวใหญ่ๆแต่ก็มีบริวารมากมายท่านก็กล่าวไว้เลยว่าในอันตรกันนสูตรท่านก็บอกว่าโทสะคิความโกรธเป็นไฟโมหะคิความหลงเป็นไฟแล้วก็โลภะคิความโลภก็เป็นไฟ
เพราะนั้นเราถูกไฟสามกองนี่เผาล้นอยู่ทุกวันเราลองสังเกตดูก็ได้ว่าเวลาเราโกรธเนี่ยจิตใจเป็นอย่างไรเราร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายขนาดไหนแม้แต่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเอาให้ได้มันก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายใช่ไหมแล้วก็หาวิธีการต่างๆจิตนี่ก็ไปต่างๆไปปรุงแต่งเราหลงตัวเองใครแตะต้องไม่ได้ใครมาพูดมาว่าชื่อเรานี่ก็ไม่ได้เลยนี่มันหลงอยู่ไม่เข้าใจเราก็จะเกิดเราร้อนกระวนกระวายในจิตขึ้นมานี่คือความร้อนที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเราจะบรรเทาทุกบรรเทาร้อนตรงนี้ได้อย่างไรงั้นถึงเรียกเกิดขึ้นมาว่าเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์เป็นผู้ชี้ทางบรรเทาทุกชี้สุขเกษมสารชี้ทางปานะระพานอันพ้นโศกวิโยคไปเพราะนั้นสิ่งนี้แหละที่มันเป็นโชคดีของเราที่เกิดในเมืองไทยเกิดที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยบรรพบุรุษไทยเนี่ยท่านทำแล้วก็สืบทอดมาต่อๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติในทางนี้ทำเป็นส่วนใหญ่เลยดังนั้นทำให้เราได้รับมรดกนี้ต่อกันมานี่ก็เป็นบุญของคนที่เกิดในประเทศที่สมควรก็เรียกว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งปฏิรูปประเทศสวาโซดังนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้มาศึกษาไม่ใช่มาเพื่อจะมาเรียนรู้เพื่อจะสร้างภาพแล้วก็หมกเม็ดอันนี้มันเป็นมาตลอดนะเราจะสร้างภาพอะไรภาพดีขึ้นมาเพื่อจะหมกเม็ดในตัวไม่ดีนี่คือสังคมไงตอนนี้เราจะทำไงที่เราจะต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนแล้วจะอยู่ในสังคมแบบสงบแบบไม่อยู่แบบไม่มีปัญหาไม่กระทบกระเทือนงั้นในสิ่งที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้นี่แหละมันเป็นตรงนี้ถ้าในเรื่องมรรคมีองค์8คือในสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงไว้พระองค์ตรัสรู้ที่กล่าวถึงว่าอริยสัจ4เรื่องทุกข์สมุทัยเหตุของทุกข์นิโรธความดับของทุกข์แล้วก็พระอริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือข้อปฏิบัติเราก็จะต้องเดินทางมรรคแปลว่าทางก็เดินทางนี้แหละท่านบอกเอกยโนมรรคโคทางสายนี้และทางสายเอกและทางสายเดียวที่จะไปพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นการศึกษาเราเริ่มต้นมาจากตรงนี้ในนี้ก็ประกอบไปด้วยปัญญา2ข้อต้นนะปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเพราะปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริก็เป็นปัญญาที่คิดชอบตัดมาก็พอมารับศีลก็จะเกิดเป็น3องค์เป็นเรื่องของศีลสัมมาวาจาก็อยู่ในศีลข้อที่4ของศีล8สัมมากัมมันโตการงานชอบก็นี่ไงมาทำงานเพื่อการพ้นทุกข์ชอบที่สุดสัมมาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบพอมาบวชแล้วก็มือเดียวก็อยู่ได้เนาะก็เลี้ยงชอบได้เราก็จะรู้จักว่าอาหารจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มากมายแต่ที่เรารับประทานอยู่ข้างนอกที่บ้านนี่มันทานในเรื่องอะไรเราจะมีปัญญาแล้วจะรู้ว่าอ๋อเราประทานเพราะความอยากตรงนี้เราจะรู้ละเราประทานเพราะความหิวงั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเอาเข้าไปเป็นเรื่องความหิวเราบรรเทาเท่านั้นเองทุกข์เขาเรียกว่าท่านี้ต้องพิจารณาก่อนจะใช้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้ไปใช้เพื่อบรรเทาทุกขเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคือเราถ้าเรารับประทานแบบไม่ระวังไม่ดูไม่อะไรก็จะเกิดปัญหาตามมาได้นั่นทุกขเวทนาใหม่เพราะนั้นถ้าเราตั้งตรงนี้ได้ทุกอย่างจะเริ่มเบาบางความอยากจะลดลงไปเยอะมากเรื่องรับประทานนี่เป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมจนมีคำกล่าวว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกายเรื่องกลางเรื่องตารางเรื่องเล็กอีกเพราะฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้กินนี่มันหิวเป็นไงโบราณไทยก็มีประวัติมาแล้วของข้าวน้อยฆ่าแม่ได้เออหิวมากๆนี่ถึงก็ฆ่าแม่เลยดูสิมันโหดร้ายมากไหมความหิวมันบีบคั้นเราได้ขนาดนั้นนี่จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่จริงๆถ้าเรามาเรียนรู้เนี่ยเราจะเข้าใจการฝึกปฏิบัติที่นี่วัดสังฆทานพระเดชคุณหลวงพ่อท่านฝึกให้หิวให้อดอาหารจะได้รู้ว่ามันหิวเป็นยังไงแล้วจริงๆมันหิวตรงไหนเราจะเข้าใจมันอยู่ที่กายที่ใจแล้วก็ฝึกให้อดนอนจะอดนอนนี่มันเป็นตัวดวงอวัตขัดเกลามากยิ่งขึ้นการขัดเกลานี่จะทำให้เรารู้สึกว่าตัวตนมันลดลงไปท่านเปรียบไว้ดีมีท่านหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ว่า เปรียบเสมือนก้อนหินเนี่ยก้อนหินที่อยู่บนเขาเนี่ยมันจะแหลมคมนะเราลองเดินขึ้นเขาไปใครเคยขึ้นไปก็จะพอทราบเนาะก้อนหินที่อยู่ตามธรรมชาติบนเขาเนี่ยมันจะแหลมคมมากแต่ตรงข้ามก็หินที่อยู่ในลำธารที่อยู่ในลำธารนั้นจะเป็นกลมกลึงเลยนะเรียบร้อยจะเป็นหินที่สวยงามเพราะอะไรอยู่บนเขามันไม่โดนอะไรมันอยู่ของมันตามสภาพแต่ที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันถูกน้ำพัดพาไปให้มันกระทบกระเทือนกันเนี่ยพอกระทบกระเทือนกันขัดกันไปขัดกันมามันก็เกิดความสวยงามขึ้นมาเกิดความเรียบขึ้นมาเช่นเดียวกับเรามาฝึกฝนปฏิบัตินี่แหละ
การอยู่ร่วมกับคนนะก็อย่าไปรู้สึกทุกข์เลยนะอย่าถือซะว่าถ้าเรามีสติพอเนี่ยนะเขาให้ฝึกสติมารู้เราการอยู่กับคนมันต้องกระทบกันแน่นอนเมื่อการกระทบกันนี่มันเกิดขึ้นทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจความคิดคำพูดกระทบได้แน่ดังนั้นเมื่อกระทบแล้วเรามีจิตกลับมารู้กายเราก็เรียกว่าตั้งสติกลับมาปัญญาเกิดเราก็จะรู้เลยว่าต้องขอบคุณเขานะที่จะทำให้หินก้อนนี้มันมนกลมแล้วก็สวยงามได้นี่คือการขัดเกลากิเลสนั่นเองนะเช่นเดียวกันเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าเราใช้พยายามฝึกสติให้รู้ตัวเราไว้บ่อยๆเนี่ยสิ่งที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวขัดเกลากิเลสนั่นเองตัวตนเราจะน้อยลงไปความคมความแหลมของเรามันก็จะลดน้อยลงนะมันก็จะอยู่แบบมนก็อยู่กันกลมกลืนได้ไม่กระทบกระเทือนนะกระทบแต่ไม่กระเทือนได้แต่กระทบไปการขัดเกลาให้เกิดความสวยงามและกรรมดีงามเกิดขึ้นงั้นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติสังเกตว่าพระเจ้าทรงตัดไปแล้วไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2 อย่างแล้วก็เราอาตมาก็ได้กล่าวไปแล้วว่าคำสอนของหลวงปู่ทรงวานท่านบอกตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราจะมาเดินมรรคมีองค์8 2 องค์แรกก็เป็นเรื่องของปัญญาทำไมเป็นปัญญาก่อนเขาเรียงไว้ในปริยัติว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมมรรคองค์8ทำไมอาตมาเอาปัญญาขึ้นมาก่อนจริงๆมนุษย์เรามี3ปัญญาปัญญามี3ระดับระดับที่1เขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาจากการฟังนิยมฟังนี่เข้าใจไหมอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ฟังรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจนี่เขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาไปฟังมาไปเห็นมาไปดูมาเสร็จแล้วก็เอามาคิดพิจารณาโยมฟังเสร็จแล้วก็เอามาคิดพิจารณาท่านพูดมันเป็นยังไงนี่เป็นจินเป็นจินตามยปัญญาปัญญาขั้นที่2เป็นของใครของท่านเนี่ยความฉลาดความโง่ไม่เหมือนกันอยู่ที่กรรมที่ทำมาอันนี้เป็น2ข้อต้นเพราะฉะนั้นในสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญา2ข้อต้นนี้นะโยมได้มาแล้วจากบ้านที่มาวัดเนี่ยโยมได้มาแล้วสัมมาทิฏฐิคือเชื่อแล้วว่าในขั้นต้นของสัมมาทิฏฐิอย่างหยาบเชื่อว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงกรรมมีจริงเชื่อไหมกรรมคือการกระทำทางความคิดเรียกมโนกรรมทางวาจาเรียกวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่เลวแต่เมื่อไหร่ที่คิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปเหตุให้เกิดในทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะเห็นไหมว่าเราไปนรกไปสวรรค์ทุกวันหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยและเมมโมรี่คือสัญญาเราเนี่ยมันจำบันทึกไว้ตลอดเวลาจึงเกิดพบขึ้นมาในจิตไงพอพบอยู่ในจิตเสร็จแล้วพอเราตายก็ไปเกิดตามภูมิต่างๆภูมินรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิมนุษย์หรือว่าจะไปสวรรค์ภูมิก็แล้วแต่เหตุที่เรากระทำไว้ในชาตินี้นี่เองที่เราสะสมมาไว้นี่แหละเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าพอเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้เรื่องกรรมโยมมาที่นี่ก็ได้มาแล้วสัมมาทิฏฐิข้อต้นหยาบๆนะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ว่าเราประกอบไปด้วยอาการ32มันเป็นเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มารู้เรื่องของธาตุ4แยกออกไปก็เป็นธาตุ4ทุกท่านก็เหมือนกันหมดท่านหญิงท่านชายก็มีธาตุ4เหมือนกันตัดมาก็มาแยกเป็นขันธ์5แก้ห่อขันธ์5ออกมาให้มันเห็นว่าขันธ์5ที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีอะไรให้ยึดได้เนี่ยนี่คือลำดับชั้นของสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งมารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์คือความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากที่เรียกว่าตัณหานี่คือความดับของทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ดับไปดับโดยการเปลี่ยนนิยบทดับโดยดับไปโดยธรรมชาติข้ามอารมณ์ดับโดยดับที่จิตนึกคิดเราเห็นการดับเกิดดับที่จิตตรงนั้นนี่คือขั้นตอนของการดับที่ธรรมกล่าวว่ามันมีหยาบมีกลางมีละเอียดเสมอในธรรมะของพระเจ้าสุขุมังที่ท่านกล่าวในอภิธรรมก็กล่าวไว้โอลาลิกังวาสุขุมังวาหยาบก็ตามละเอียดก็ตามใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเริ่มต้นเราต้องดูก่อนว่าเราเริ่มด้วยตัวนี้เราจะทำแค่ไหนไม่ใช่พอเราเริ่มฝึกสติเราก็ต้องให้เกิดสมาธิจะต้องให้นิ่งให้ว่างตรงนั้นก็เลยไปหน่อยเห็นไหมก็ทำเหตุน้อยยังไม่ถึงเหตุที่จะมันยังไม่จะพอผลตรงนั้นงั้นเหตุต้นเนี่ยแค่หยุดคิดมีสติอยู่แล้วเนี่ยจนกระทั่งมันหยุดคิดได้นี่คือคณิกะชั่วขณะเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งตัวนี้ไว้งั้นกลับมาที่มรรคมีองค์8นี่ได้มาแล้วใช่ไหมสัมมาทิฏฐิก็ได้มาจากบ้านอันที่2สัมมาสังกัปปะพระเดชพระคุณหลวงปู่เคยกล่าวเสมอว่าการมาบวชเนคขมะเนี่ยท่านเรียกว่าเนคขมะสังกัปปะเป็นเนคขมะเป็นบารมีในบารมี10แล้วก็เป็นความดำริชอบนี่คือออกจากบ้านจากเรือนความสุขใจชอบใจของเรา
ใช่ไหมสละบ้านสละเรือนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่า3วัน5วัน7วันก็แล้วแต่ที่เราจะออกมานี่เรียกว่าออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วก็มาเพื่อฝึกฝนมาอบรมตัวเองให้รู้จักอดทนรู้จักพยายามที่จะกระทำฝึกฝนต่างๆขึ้นมาเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดชอบก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของศีลใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมาการมันโทสัมมาอาชีโวเป็น5องค์แล้วโยมก็ได้แล้วพอรับศีลองค์ที่6ก็เป็นสัมมาวายาโมความเพียรชอบก็เพียรละสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปแล้วก็เพียรระวังไม่มันเกิดขึ้นอีกพอเรามีศีลใช้ตัวนั้นแล้วก็เพียรทำความดีให้ถึงพร้อมความดีถึงพร้อมตอนไหนความดีจะถึงพร้อมตอนจิตหยุดคิดเป็นสมาธินั่นน่ะดีถึงพร้อมเลยเมื่อถึงพร้อมตรงนั้นแล้วจะรักษาสมาธิได้ยังไงท่านบอกว่าก็ใช้ฝึกสติเพื่อรักษาเอาไว้สติจะเป็นตัวรักษาสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ได้ดังนั้นนี่คือสัมมาประธานสี่เป็นเรื่องของความเพียรชอบเพียรในอะไรเพียรในสัมมาสติก็มาระลึกถึงกายนึกถึงใจเรากายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่กายกับใจแล้วนี่แหละอย่าพยายามเราใช้สติไปว่าผู้รู้มีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่ทำความรู้ให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านไปสภาวะต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปตั้งแต่ก่อนจะมาตรงนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วแล้วมาถึงตรงนี้ตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นปัจจุบันแต่เวลาที่พูดไปมันก็ผ่านไปมันก็เกิดดับผ่านต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้เองนั้นสติถ้าเรารู้อย่างนั้นได้เนี่ยจิตเราจะเริ่มว่างจากความปรุงแต่งว่างจากที่เราไม่ไปสิ่งที่เราไม่ไปรักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเกลียดอีกอย่างตรงข้ามกันนั้นจิตเราจะเป็นกลางๆถ้าอยู่ตรงกลางปุ๊บมันก็เร็วว่างจากทั้งปวงได้แค่นั้นเองจริงๆแล้วเราคิดเยอะพอคิดนั่นแหละมันเลยไม่จบมันเลยไม่ถึงสงบไม่ได้สักทีแต่ถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่นั่นแหละสงบนะเพราะนั้นเราจับหลักตัวนี้เราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนงั้นโยมก็ทำตรงนี้ก็เจริญมรรคมีองค์8แล้วนั่นเนี่ยใช่ไหมฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบจะเห็นว่าย่อๆมีแค่นี้ฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบเมื่อฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบจนกระทั่งจิตหยุดคิดเป็นสมาธิเกิดอะไรสัมมาสมาธิองค์สุดท้ายเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยมรรคสามัคคีมารวมกันทั้ง8องค์เราเรียกว่าเกิดภาวนามยปัญญาจะเกิดปัญญาสุดท้ายเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วเป็นปัญญาที่สามารถดับทุกข์ได้เราจะเข้าใจทะลุปุโป่งในเรื่องของความเป็นไปของชีวิตเราของกายของจิตเราแล้วก็จะตรงกับที่พระองค์ทรงสอนไว้เราจะเข้าใจตรงนี้แล้วตรงนี้โยมก็โชคดีอีกเหมือนกันที่โยมก็มาเป็นลูกศิษย์พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ไว้แล้วอาตมาจะกล่าวไว้บ่อยๆเหมือนกันแล้วท่านก็กล่าวไว้ในหลายๆตอนของในเทปที่ท่านอัดที่ท่านแสดงทำไว้นี่คือมรรคมีองค์8แบบย่อๆท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรคงเคยได้ยินเนาะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติอาจจะสงสัยนิดๆว่าเอ๊ะศีลเป็นสติได้ยังไงเราสมาธิควบคุมสติยังไงสติต้องคุมสมาธินะถ้าเราคิดถูกไหมฮะถ้าเราลองมาพิจารณาตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าศีลคืออะไรเวลายอมรักษาศีลรักษายังไงหรือพอรับแล้วก็ได้แล้วมีแล้วแล้วก็ทำยังไงระวังหรือเปล่าหรือก็แล้วแต่รู้ว่ามันอยู่ในตัวแล้วเราจะทำอะไรก็ได้จะด่าใครก็ได้ใช่ไหมหรือเปล่าเพราะนั้นศีลเขาว่าศีลสังวรเคยได้ยินนะการรักษาศีลคือการสำรวมระวังเพราะคำว่าศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจานะเพราะฉะนั้นการสำรวมระวังกายกับวาจาเนี่ยเป็นศีลศีลคือการต้องสำรวมระวังกายกับวาจาถ้าเรามีศีลอยู่บ่อยๆต่อไปจะเป็นคนงามเพราะอะไรจะคิดก็จะพูดก็คิดก่อนจะทำอะไรก็คิดก่อนมันเลยเกิดความงดงามเรียบร้อยขึ้นมาเนี่ยศีลเป็นตัวนั้นดังนั้นเมื่อศีลสำรวมระวังกายกับวาจาเราใช้อะไรสำรวมล่ะก็ต้องใช้จิตเนาะใช่ไหมแต่จิตต้องมีสติซะด้วยถ้าจิตไม่มีสติก็นู่นไปคิดนู่นคิดนี่สารพัดก็มาสำรวมตรงกายกับวาจาไม่ได้แต่จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเนี่ยยอมฝึกแล้วนี่คือการเจริญมรรคมีองค์8เมื่อสำรวมกายกับวาจาอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปตลอดไปเรื่อยต่อเนื่องไปมันหยุดคิดเพราะจิตอยู่ที่กายไม่ออกไปข้างนอกไม่ได้ส่งออกไปไม่ได้เป็นเหตุของทุกข์ฉะนั้นก็เป็นเหตุของความสงบสุขเย็นขึ้นมาได้เพราะหยุดคิดเมื่อเราดูไปพอมันหยุดคิดจิตเกิดความตั้งมั่น
มันก็จะข่มแล้วความตั้งมั่นของจิตคือสมาธิใช่ไหมสมาธิตั้งมั่นปุ๊บมันก็ข่มสติไม่ออกนอกกายดังนั้นสมาธิคือสมาธิที่ต้องมีสติด้วยสติที่รู้อยู่เหมือนกับเรานั่งเฉยอย่างเงี้ยเราก็นั่งรู้ตัวอยู่เงี้ยแล้วไม่รู้ต้องอื่นเลยรู้แต่ตัวเราอยู่เงี้ยแล้วไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละคณิกะสมาธิเกิดแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยได้แล้วแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจในตัวนี้งั้นพอเราเริ่มเข้าใจเราจะรู้เลยว่าอ๋อคิดเป็นทุกข์หยุดคิดก็หยุดทุกข์ก็เป็นสงบสุขเย็นพอเราต้องสงบได้บ่อยๆเข้ามันก็เริ่มหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นสักไป5นาที10นาที20นาทีสักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตรงนี้เป็นสมาธิขั้นกลางเรียกว่าอุปจารสมาธิตรงนี้จะเกิดถึงจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบตรงนี้ถึงจะถึงเพราะฉะนั้นถ้าโยมปีนไปตรงนั้นก่อนแล้วมันไม่ไปแล้วส่วนนี้มันเป็นสภาวะจิตเนี่ยมันจะเร็วที่อยากก็ไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องอยากนั่นคือการปล่อยวางจิตเห็นไหมฮะมันทำเฉยๆทำความรู้สึกทำการสังเกตกายสังเกตใจเราวิธีการปฏิบัติสำรวมระวังกายกับวาจาไว้ถ้าบุคคลทำอย่างนี้ได้ต่อไปจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าทั้งฉลาดแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็แหลมคมขึ้นมาได้เพราะมันจะคิดก่อนพูดแล้วก็จะคิดก่อนทำใช่ไหมพอเราสำรวมไปเรื่อยเลยแล้วถ้าเราทำอย่างนี้นี่คือการฝึกมรรคมีองค์8ตลอดเส้นทางโดยมีพื้นฐานของศีลเป็นตัวรองรับอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจิตที่สามารถสงบได้ไม่ยากงั้นจริงๆแล้วถ้ามองช่องนี้เราจะเห็นช่องทางที่เราจะเดินต่อไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังจากพระเจ้าสำเร็จตรงนี้แล้วสัปดาห์ที่1ที่ได้กล่าวแล้วพระองค์ทรงนั่งอยู่โคนต้นพระสิมาโพธิ์เสวยวุฒิสุข7วัน7คืนก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทจนละเอียดถี่ถ้วนครบ7วันพระองค์ก็เสด็จเหาะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ไปแสดงยมกปฏิหารให้เทวดาชมนี่ครั้งที่1ส่วนครั้งที่2นี่แสดงที่เมืองสาวัตถีที่บนยอดต้นมะม่วงแสดงเสร็จแล้วก็เดินไป3ก้าวนั่นพรรษาที่7เดิน3ก้าวถึงดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกันว่าอภิธรรมเป็นธรรมของเทวดามนุษย์ฟังได้ยากนี่แปลให้ฟังแล้วโยมก็ฟังในเบื้องต้นใช่ไหมพอเข้าใจเบื้องต้นแต่ถ้าจะให้ละเอียดอีกทีต้องเข้าไปอีกในการแปลหรือว่าในการที่จะทำความเข้าใจศัพท์ต่างๆแต่นั่นก็ยังเป็นขั้นกลางแต่ขั้นละเอียดจริงๆก็คือขั้นที่เรียกว่าสามารถที่เข้าไปถึงจิตเราได้ที่เราจะสามารถเข้าใจตรงนั้นได้นั่นต้องปฏิบัติเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงยมกปฏิหารเสร็จแล้วก็เสด็จกลับลงมาคือเวลาของสวรรค์กับโลกมนุษย์มันต่างกันอย่างชั้นตาตุมมหาราชิกาเนี่ยชั้นที่1เนี่ย1วัน1คืนเนี่ยเท่ากับ50ปีโลกมนุษย์ถ้าเป็นชั้นดาวดึงชั้น2ก็1วัน1คืนของเขาก็เท่ากับ100ปีมนุษย์เพราะฉะนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปเนี่ยมันแป๊บเดียวก็ลงมาเสร็จก็มาทรงยืนอยู่ยืนห่างจากต้นพระสีมาโพประมาณทั้ง20วาได้ทรงเพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระสีมาโพก็แสดงขอบคุณนะว่าต้นโพนี้ทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสำเร็จต้นโพนี้เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้านะเกิดพร้อมกันที่ในนี้ก็อธิบายไว้ หลังจากยืนอยู่ครบ7วัน7คืนยืนลืมพระเนตรไม่ได้หลับนะไม่สามารถมีบุญคนใดจะทำงานได้แต่ถ้าโยมสามารถยืนแล้วเกิดสมาธิได้โยมจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทำได้จริงหลังจากนั้นพระองค์ทรงเดินยงกรมเนี่ยเรามาเดินตามรอยบาทพระศาสดาจริงๆพระองค์ทรงนั่งเราก็นั่งใช่ไหมทำสติพระองค์ทรงยืนทำสติเราก็ยืนพระองค์ทรงดำเนินคือเดินจงกรมเราก็เดินเนี่ยเราก็ทำตามจริงๆในข้อปฏิบัติทั้งหมดแต่สุดยอดกว่านั้นของวัดสังฆทานพระเดชคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องรับประทานคงได้ยินได้ฟังกันตลอดมาเนาะเวลารับประทานเป็นยังไงมันเป็นทั้งมารยาทมันเป็นทั้งสติมันเป็นเกิดสมาธิได้แล้วละความอยากได้เยอะมากโยมเป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดถ้าใครปฏิบัติได้ท่านบอกว่าสามารถทำได้ถึงอรูปฌานจิตจะละเอียดมากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลองติดตามแล้วก็ฝึกฝนดูเอานะฉะนั้นเมื่อเกิดบัดสัปดาห์ที่3ใช่ไหมก็เดินจงกรมอีก7วัน7คืนก็เช่นเดียวกันถ้าใครสามารถเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธิได้ก็จะรู้ว่าพระเจ้าจะเดินได้7วัน7คืนได้ยังไงเดินก็เป็นสมาธิอยู่เดินไปเนี่ยมันติดมาตั้งอยู่กับเท้าเราอย่างเดียวไม่ไปไหนสงบไม่หยุดมันหยุดคิดได้ไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่แต่รู้การเคลื่อนไหวอย่างเดียวนี่ก็เป็นความสงบเพราะนั้นเดินก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธินั่งเป็นสมาธิแต่ก็ยากกว่าในอิริยาบถอื่นๆนอนก็เป็นสมาธิได้แม้แต่รับประทานอาหารก็เป็นได้กินเป็นบุญด้วย
เนี่ยเพราะนั้นเรามาเราทำความเข้าใจให้ชัดเราจะเห็นความอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านได้กล่าวเอาไว้เสมอเลยนะกับเจ้าสังฆทานตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยท่านบอกวัดเป็นบุญเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วโยมคิดดูสิบุญเขตเป็นเขตบุญเพราะฉะนั้นแค่เก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งที่มันเกะกะอยู่เนี่ยเป็นบุญเกิดแล้วแล้วโยมมาทำอะไรมากมายมีกิจวัตรให้ทำได้สร้างบารมีมากมายนี่ก็เป็นเมตตาของท่านที่ท่านสอนไว้ในซ่อนไว้ในกุศโลบายที่ท่านทำงั้นถ้าเราทำตามแล้วน้อมจิตเข้าไปด้วยเนี่ยกายกับจิตพร้อมกันนั่นตัวนั้นแหละตัวปฏิบัติต้องทำให้กายกับจิตพร้อมกันสติต้องพร้อมไปตรงนั้นแล้วเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เพราะนั้นอย่างที่กล่าวแล้วว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคมีองค์8อย่างย่อเมื่อย่อตรงนี้แล้วพอเกิดสงบได้ต่อไปเมื่อเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินได้กินได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเราก็จะเข้าถึงความรู้จริงได้นี่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ไว้เพราะฉะนั้นญาติโยมโชคดีมาวัดสังฆทานเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทั้งหลวงปู่สังวานแล้วก็เป็นทั้งลูกศิษย์หลวงพ่อสนองแล้วท่านก็ให้ไว้อย่างดีแล้วท่านผ่านตรงนี้มาแล้วแล้วก็ฝึกฝนอบรมมานานมากลูกศิษย์ลูกหามีอยู่ทั่วโลกท่านไปหลายที่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลวงพ่อไปทำอะไรไว้ที่ไหนจนเวลาผ่านมาเนี่ยเราสวดมาใน6ปีกว่าแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาจากต่างประเทศที่จะมาเป็นเจ้าภาพตลอดก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาได้รับฟังได้ปฏิบัติกัน แล้วก็จะมีแบบนี้กันทุกวันตลอดไปนั่นนี่คือการบูชาครูการบูชาบุคคลที่คนบูชาท่านบอกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลสูตรเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำให้มันมีขึ้นให้มันเกิดขึ้นสติต้องฝึกทุกคนมีสติไหมมีแต่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเพราะทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งอะไรพร้อมๆกันถ้าเราสามารถแยกเป็นเฉพาะอย่างๆได้ทันสติเราจะทันอารมณ์ได้ต่อไปเราก็จะเป็นคนที่น่ารักไม่ไปมีอารมณ์หงุดหงิดอะไรใช่ไหมอาการที่มีอารมณ์ต่างๆพวกนั้นเพราะอะไรถูกใจไม่ถูกใจต่อไปเราถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าเราก็อยู่เฉยๆได้จิตก็จะว่างตรงนี้ได้ง่ายๆนะก็คิดว่าพอเข้าใจเนาะสุดท้ายของพระธรรมเสทนาอาตมาก็ขอ อ้างอิงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ก็จด ประทานพรให้กับญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งเป็นผู้ที่มีสติมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ แล้วก็ขออยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจตรงทุกทิวาราตีการพระธรรมเทศนาที่มาสมมติยกขึ้นแสดงก็ขอสมมติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการและฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณวัชรพรสมจิตค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะท่านกราบพระสามครั้งแล้วค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปพุทธไวยเทธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณรัชนีชมแสนค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะอ
โยมตั้งใจนะอุทิศส่วนกุศลไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวาลพ่อสนองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราแล้วก็บรรพบุรุษทั้งครับพระมหากษัตริย์สัพพตทั้งหลายไม่มีประมาณตั้งใจยะถาปริวาปุราปริปุเรนติทาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างตโมสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังข้อยตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตเมตันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุทังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงทุกเต็มที่ทันโตปนลาโทยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโทยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตลตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความโศกวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความโศกตาตาเพยาติพิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระทุตาประมังกรังขอตาประมงคลจงมีกับท่านราคันทุตาประเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยค่ะโดยปกติแล้วหลวงพ่อท่านก็จะเดินทางไปสอนคอร์สนะคะที่สวนซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในเดือนตุลาคมนั้นมีการจัดคอร์สสมาธิในวันที่19 20และ21ตุลาคมนี้ค่ะท่านสามารถสมัครแจ้งชื่อได้นะคะรับจำนวนจำกัด45ท่านที่อาคารโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน10นะคะเป็นวันศาสตร์ไทยก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับนะคะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพแก่ท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในการสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นเป็นการให้กรรมฐานนะคะโดยพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อจากนั้นพระอาจารย์สุรัชชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นทำวัดเช้านะคะพระวุฒิชัยมัทโวหลวงพ่อคำนึงให้กรรมฐานค่ะท่านเจ้าภาพนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะการในเดือนตุลาคมนั้นมีการจัดคอร์สสมาธินะคะที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสาขาวัดสังฆทานนะคะในเดือนตุลาคมนั้นจัดคอร์สสมาธิในวันที่15ถึง22ตุลาคมนี้นะคะท่านใดที่จะไปเข้าคอร์สสมาธิแจ้งความจำนงได้ที่น้องจูนนะคะที่086
0013838โดยจะมีรถออกที่หน้าวัดในวันที่15ในเวลาเที่ยงตรงค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทายะธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกราบพระสามครั้งแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องเนคขมะนะคะท่านเก็บกุญแจรถได้นะคะเป็นยี่ห้อโตโยต้าพร้อมทั้งรีโมทด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมอบให้พระคุณเจ้านะคะเดี๋ยวให้ท่านสมศักดิ์นะคะก็น่าจะมีกุญแจบ้านด้วยนะคะยังไงก็มารับได้บนเรือนไทยนะคะถ้าท่านได้ยินเสียงประกาศนี้แล้วค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานุทิทายแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังคอยตะพวนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมะเนียนสว่างสวัยขัวยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวันะสุขะพะระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอัทธาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตาสทาจะเมเปตานังทักขินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณาวาโสโกวายาวัญญาปริเทหนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาเตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินา
ก่อทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขรตังหิตายาสถานโสอุปกาปริย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายานิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเทวานุปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูณมนุษย์ปทินังตามลางแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วส
ังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ